ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆองค์การอนามัยโลกประมาณการไว้ว่ามีประชากรมากกว่า300ล้านคนหรือร้อยละ4ของประชากรโลกที่เป็นโรคซึมเศร้าผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยซึมเศร้ารับการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงทีจะก่อให้เกิดการสูญเสียสุขภาวะซึมเศร้าอย่างต่อเนื่องยาวนานจะก่อให้เกิดการสูญเสียด้านสุขภาพทั้งด้านดีและด้านลบอย่างในกรณีที่มีการเผยแพร่เนื้อหาที่มีความรุนแรงเช่นการทำร้ายตัวเองและการถ่ายทอดสดการฆ่าตัวตายอีกทั้งการสื่อสารและข้อมูลที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจถึงเรื่องการสื่อสารสุขภาพจิตให้เป็นท่านนะครับวันนี้ท่านนายแพทย์สาธารณสุขติดภารกิจสำคัญนะครับต้องติดงานประชุมวิชาการของเขตสุขภาพที่11นะครับแล้วหมายผมมาทำหน้าที่เป็นประธานแทนนะครับผมรู้สึกยินดีครับที่ได้มาร่วมการประชุมนี้นะครับเพราะว่าเรื่องสุขภาพจิตเรื่องของการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่ด้านการที่สื่อมวลชนนะครับจะให้มีความสำคัญมากๆเลยนะครับเมื่อกี้ท่านจากผู้กล่าวรายงานนะครับจะเห็นชัดเจนนะครับว่านะครับจริงจะปัญหาหรือว่าให้ความรู้เพราะว่าสื่อมวลชนมีโอกาสได้ไปที่ต่างๆมากมายนะครับได้เจอกับผู้คนจำนวนมากและมีโอกาสที่จะในการที่จะดูแลร่วมช่วยกันเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่ามีโรคใช่ไหมโรคซึมเศร้าอยู่นะบางทีเขาไม่บอกมีโรคซึมเศร้าโรคก็อยู่ที่เราอยู่ดีนะต่อให้เขามีโรคอยู่เราทำให้ติดโรคซึมเศร้าแล้วฆ่าตัวตายก็เป็นเราท่านร่วมถ่ายรูปกับท่านค่ะด้านหน้าเลยเนาะด้านที่เลยครับด้านหน้าเดี๋ยวเราถูกปีท่านไม่มีตำแหน่งในในยุคนี้I believe well, the thank you. ตามนะครับ3 2ครับเรียบร้อยครับผมขอเล่นนะหน่อยพี่ปออย่าหนีนะขอบคุณและก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ได้ให้ความร่วมมือกับพวกเรานะครับขอบคุณมากครับเพื่อประชาชนนะคะโดยนายแพทย์อาชีพต้องสุอังกูลค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนจราสวัสดีทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็อย่างที่เจ้าของพื้นที่ได้กล่าวไปแล้วนะว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับที่ได้มาพบเจอนะครับโดยเฉพาะโอกาสที่เราจะเจอคนนอกกระทรวงสาธารณสุขคลิปทาง TikTok นะฮะ TikTok แบบนี้ก็เป็นช่องทางสื่อสารที่รวดเร็วมากนะครับก็ถ้าการที่เหมือนที่เขาแซวกันใช่ไหมมาถึงโรงพยาบาลปุ๊บนะหมอตรวจนิดจับหน่อยนะหมอช่วยตรวจดูอาการหมอบอกว่าก็ไม่เป็นไรมากอันดับหนึ่งสาเหตุคือไม่ทราบสาเหตุนะครับ อ่ะใช่ไหมใช่ไหมสาเหตุไม่ทราบสาเหตุนะสองแต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยส่งเสริมปัจจัยกระตุ้นนะครับปัจจัยส่งเสริมปัจจัยกระตุ้นปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะเช่นปัจจัยก็คือเช่นความเครียดใช่ไหมครับเรื่องที่มากระทบจิตใจทั้งหลายแหล่นะครับปัจจัยจากสารเสพติดตัวเองเนี่ยมีสถานะขนาดไหนเพราะนั้นจิตเวชเลยเกิดเยอะแล้วเหตุการณ์ที่ตามมาคือการท่องกับเสรีผมไปที่สมุทรปราการบางพลีระยะทาง4กิโลกับมีร้านขายน้ำท่อม87ร้านเนี่ยครับเพราะนั้นเหตุการณ์ตรงนี้ครับเมื่อปู่คนไทยแล้วไม่มีครับเมื่อก่อนมันไม่เห็นเป็นอย่างนี้เพราะนั้นผมเลยไม่รู้แต่ละไปวันนี้ส่วนหนึ่งของเจตนาที่เราอยากจะไปดูแลให้เข้ามาหาต้นทางมากขึ้นพูดง่ายก็คือว่าเจอไวรักษาไวนะเดี๋ยวสับแพทย์ก็เรียกว่า early detection นะต้องมีเจอไวรักษาไวก็หมายความว่าทุกทีเนี่ยเวลาคนไข้มาหาเราเนี่ยสมมติศูนย์เนี่ยคือไม่มีอาการสิบนี่คืออาการเต็มที่เลยเต็มเหนี่ยวเลยอาละวาดก้าวล่าถือปืนปีนเสาไฟฟ้าถือมีดอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเขาจะเอาไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยอาการประมาณ8 90
แปด90อาวาสเก้าเล้าต้องไปจับมามาส่งโรงพยาบาลแต่อาการที่มันเริ่มประมาณสัก5 6 7เนี่ยยังไม่มายังไม่มาเพราะว่าายังไม่มากหรอกยังไม่มากไม่เป็นไรไม่เป็นไรขี้เกียจพาไปยังไม่มากเพราะเนี่ยวันนี้เรามาสื่อสารกันว่าไม่รู้กันเลยว่าหลังคาเพิ่งเปลี่ยนหลังคาเพิ่งเปลี่ยน4ปี5ปี9ปีคุณบอก9ปีถูกต้อง9ปีตั้งมา9ปีแล้วตั้งแต่ปี57เหมือนกับว่าให้มีสถาบันเจ็ดเนี่ยที่ภูมิภาคทั่วประเทศนะก็เลยกลายเป็นเมื่อกี้9แล้ว9เอ้ยโทษที9ปีใช่มั้ย9ปีที่บอกตรงรู้เราเนาะนะครับวันนี้จริงๆเนี่ยทราบมาว่าพี่หลายท่านเนี่ยก็เดี๋ยวจะพูดนะครับเดี๋ยวเริ่มจากไหนก่อนดีท่านนี้นะครับเชิญเลยพี่ติ๊กนะครับโรงพยาบาลสวีค่ะสวัสดีค่ะดวงพรศิษย์สะอาดค่ะจากโรงพยาบาลประทิว 500,000 คนห้ามตายเกิน40ตอนนี้เกินไปแล้ว10นะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวแบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อหายังมีอีกมากมายนะคะแต่ทุกท่านก็มีเรื่องที่อยากจะเล่าอยากจะบอกกันเยอะแยะเลยนะคะไม่นั้นเดี๋ยวอาจจะต้องเพิ่มอีก1วันไหวไหมคะไหวนะคะแต่วันนี้เอาให้จบก่อนเนาะว่าจะถึงกี่โมงดีคะวันนี้บ่ายสองเหรอคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องขึ้นอยู่กับวิทยากรแล้วล่ะค่ะว่าจะสามารถทันไหมแล้วก็คำพูดคำว่าสู้ๆสามารถพูดได้ไหมเดี๋ยวได้ฟังแน่นอนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะทีมวิไลชวรังคูลนะคะเป็นพยาบาลจิตเวชชุมชนนะคะก็จะเป็นคนที่ประสานงานในส่วนของจังหวัดชุมพรเนาะที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตค่ะค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะสวัสดีค่ะชื่อสกุณาเพ็ญชำนาญนะคะชื่อเล่นชื่อนกนะคะเป็นพยาบาลจิตเวชชุมชนค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปภณินทร์ธรรมพานิชนะคะชื่อเล่นว่าแก้มค่ะเป็นนักวิชาการสาธารณ